รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาเลยจ้าโอ้ยนั่งเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงอ่ะอุ้ยมาถึงทั้งทีถึงแล้วทั้งทีมอะไรลงไอจีก่อนนี่เราต้องโซเชียลเต็มที่เฮ้ยหนึ่งสองเฮ้ยจะถ่ายทำไมเนี่ยอ้าวทำไมอ่ะวันนี้จะมาทำที่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เออวันนี้จะพาทัพทีมมาเนี่ยให้มันไกลจากเรื่องโลกโซเชียลปะโทอันนี้ก็เผลอไปแอคกับเขาด้วยนะนี่คือโทรศัพท์อะไรห้ามใช้ตัดขาดจากโลกภายนอกไปเลยวันนี้เป็นวันโนโซเชียลโลกใช่วันอาทิตย์เนี้ยเป็นวันโนโซเชียลโลกมีวันแบบนี้ด้วยเหรอคะใช่ฮะนี่ก็เลยจะทำเรื่องให้ทางสหประชาชาติเขาประกาศว่าวันนี้ทุกๆวันนี้เนี่ยของปีเนี่ยจะเป็นวันที่เลิกโนโซเชียลนะคะโนโซเชียลโลกหมายความว่าห้ามทำอะไรบ้างอ่ะก็ห้ามเป็นสังคมก้มหน้าห้ามแชทห้ามอะไรแบบคือเราก็ทราบว่าเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่เติบโตมาในยุคของโลกดิจิตอลเนี่ย 4G เนี่ยมันมีความสำคัญเราก็เข้าใจแต่มันจะทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันห่างไกลจากธรรมชาติใช่ไหมไม่รู้จักการพึ่งพาตนเองขาดการสังเกตสังกาไม่รู้จักการดำรงชีวิตของรุ่นพ่อแม่เราไงรุ่นปู่ย่าตายายก็จริงนะใช่ไหมฮะเมื่อกี้ตั้งแต่ลงรถมาทัพทิมสนใจแต่อันนี้ไงได้ไงสนใจแต่โทรศัพท์เลยไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้ววันนี้ที่เรามาเนี่ยมันเขียวขจีมันดูแบบธรรมชาติมากเลยอ่ะไม่แปลกหรอกเพราะทัพทิมเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลไงใช่ไหมทัพทิมเป็นเน็ตไอดอลพี่ก็เป็นเน็ตไอดอลแต่เป็นเน็ตไอดอลรุ่นปลายรุ่นปลายใช่วันนี้ชวนทัพทิมมาเพื่อจะให้ทัพทิมเนี่ยชวนวัยรุ่นซึ่งมีโอ้โหแฟนคลับของทัพทิมเยอะมากให้ลองทิ้งเรื่องโซเชียลสักวันหนึ่งทิ้งไปเลยนะนั่นไม่ห่างไกลห่างไกลสักวันหนึ่งเราพามาที่นี่อันนี้เป็นบ้านของนี่กำลังฮือฮามากนะฮะเราจะมาเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราที่เลี้ยงดูเรามาโตขึ้นมาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เรารู้จักพึ่งพาตนเองแล้วก็อยู่กับพื้นดินอยู่กับธรรมชาติที่นี่เนี่ยก็สอนทุกอย่างอันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของครูธานีหอมชื่นNation TV ภูมิใจนำเสนอลายกระดกสนับสนุนโดย D-TAC Super 4G สปีดอีกขั้นของ 4G เร็วขึ้น3เท่า Isuzu Mu X Blue Power เอกสิทธิ์แห่งความสุขที่อยู่รอบตัวคอนโดทิวลิปสแควร์เพชรเกษมสาย4คอนโดสไตล์ยุโรปแต่งครบพร้อมอยู่ติดช้อปปิ้งมอลล์ต้องถามว่าความสุขของคุณคืออะไรโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทำงานเก็บเงินอยู่ในเมืองลายกนกวันนี้เราจะได้เห็นชีวิตของคุณครูธานีกลับมาพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดเป็นชาวนาและยังคงเป็นครูสอนเด็กๆให้รู้จักธรรมชาติซึ่งสุดท้ายคุณครูก็ได้ค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ใครๆก็ต่างทวิญหาเกมร่วมสนุกในวันนี้แจกเป็นบัตรเข้าชมละครเพลงยิ่งใหญ่แห่งปีม่านประเพณีประกาศิษย์อาญาสวรรค์ซึ่งดัดแปลงจากวรรณกรรมพื้นบ้านเก่าแก่ของจีนได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติและกำลังเปิดการแสดงอยู่ขณะนี้ณโรงละครเอ็มเธียเตอร์ตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมโดยเราแจกทั้ง3รางวัลรางวัลละ2ใบกติกาง่ายๆเพียงแชร์ภาพที่อยู่ด้านล่างและตอบคำถามด้านล่างว่าคุณประทับใจอะไรในบ้านของครูธานีในวันนี้แหมบรรยากาศวันนี้ดูครื้นเครงมีเด็กๆเต็มไปหมดเลยเพราะที่เนี่ยไม่ใช่แค่ทุ่งนาธรรมดานะครับแต่เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติสำหรับเยาวชนด้วยถ้างั้นเราไปเริ่มต้นค้นหาความสุขที่บ้านคุณครูธานีกันครับมาแล้วเข้ามาในบ้านเดินตรงไปเลยครับผู้ชายครับด้านในเลยครับหยิบกระเป๋านะครับแล้วเข้าไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครูธานีกันนะครับสวัสดีครับเชิญนะครูธานีครับผมกนกแล้วก็น้องทับทิมครับมาขอความรู้คุณครูหน่อยครับยินดีครับยินดีต้อนรับครับนี่มาพร้อมกับเด็กๆที่เขามาเรียนใช่ไหมวันนี้ครับเป็นเด็กที่มาถึง3โรงเรียนนะครับมาร่วมทำกิจกรรมครับในวันนี้ประมาณ150คนนะครับค่อนข้างเยอะซึ่งมีเงี้ย
เป็นระยะระยะเลยเป็นระยะเดือนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีอยู่แค่3วันนะครับช่วงนี้กระแสการทำนาของเด็กๆแล้วคนในเมืองนี้เยอะมากต้องยอมรับเลยครับครับผมแล้วมีมาแค่เด็กๆหรอคะมีต่างชาติก็มีครับมีหลากหลายทุกระดับอายุเลยนะครับตั้งแต่เล็กจนวัยผู้สูงอายุนะครับแล้วที่นี่แบ่งยังไงครับครูที่เรายืนอยู่นี่คืออะไรฮะตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนของกิจกรรมด้านในบ้านนะครับกิจกรรมเราจะมีถึง2ฝั่งนะครับมันจะมีถนนกลางใช่ครับทำเลของที่นี่ใช่ไหมใช่ครับเนื้อที่เท่าไหร่นะทั้งหมดมันประมาณ15ไร่นะครับแต่เราแบ่งไว้ทำกิจกรรมเนี่ย7ไร่นะครับส่วนที่เหลือก็คือเป็นแปลงนาแล้วก็เป็นแปลงหญ้าให้กับกระบือนะครับอันนี้เป็นบ้านครูอันนี้เป็นบ้านครับบ้านจริงๆใช่ครับอันนี้เราตั้งใจที่จะปลูกเป็นเรือนไทยเพราะว่าเราอยากจะให้เด็กๆแล้วก็บุคคลที่มาที่เนี่ยได้เรียนได้ศึกษาถึงภูมิปัญญาในการปลูกบ้านสร้างเรือนก็เลยต้องเอาเป็นเรือนไทยนะครับเป็นเรือนอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นเรือนไทยนะครับถามถึงประวัติชีวิตครูธานีครับเรียนอะไรยังไงมาก็เรียนอยู่ใกล้ๆนะครับสมัยประถมก็เรียนโรงเรียนวัดบ่องเงินนะครับโรงเรียนวัดบ่องเงินที่ครูเป็นคนจังหวัดปทุมธานีเป็นคนที่นี่เลยตำบลนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็คือคนตำบลบ่องเงินที่นี่นะครับบรรพบุรุษทั้งหมดเป็นชาวนาทั้งหมดนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนที่นี่ก็เรียนที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนในเมืองนะครับแล้วก็ค่อยๆไต่เต้าเรียนขึ้นไปตามลำดับก็ไปจบมหาวิทยาลัยนะครับจบชั้นปริญญาตรีนะครับจบที่ไหนจบที่คณะครุศาสตร์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่ครุศาสตร์บัณฑิตนะฮะครับผมแล้วคุณครูเคยคิดไหมหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเตือนไหมจะมาเป็นชาวนาได้ยังไงต่อไปโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรามาทำในอาชีพที่คนเขาทำน้อยลงเนี่ยคุณครูเคยมีฉุกคิดไหมมีครับมีครับคุณพ่อแม่ไม่มีใครสนับสนุนให้กลับมาเลยสักคนหนึ่งญาติพี่น้องทุกคนพอเรียนจบปุ๊บไม่มีใครต้องการให้กลับที่นี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องทำงานอยู่ในกรุงเทพก่อนนะครับเพื่อที่จะหาทุนนะครับแล้วก็กลับมาสร้างในสิ่งที่เรามีความฝันไว้ตรงนี้ว่าเราอยากให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เหมือนณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าใครล่ะจะส่งนักเรียนลูกหลานมาเรียนโรงเรียนกลางทุ่งนาที่ไม่มีคนรู้จักแบบนี้ผลที่ได้ก็ยังไม่ดูเป็นรูปธรรมมาเรียนแล้วจะได้อะไรซึ่งแน่นอนว่าการจะทำให้เป็นรูปเป็นร่างตามฝันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆแล้วช่วงแรกคุณครูทำงานอะไรคะช่วงแรกก็พอจบปุ๊บเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องหาทุนทรัพย์ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้กลับมาที่นี่เพราะเราเองก็ไม่มีทุนทรัพย์ในการทำบ้านเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรก็รับจ้างทุกสิ่งทุกอย่างในการสอนนะครับสอนกีฬาสอนอะไรทุกอย่างที่เราจะทำได้พยายามรวบรวมเงินมาแล้วก็มาถมดินแล้วก่อนนี้เราตอนที่เรายืนอยู่นี่เป็นบ่อน้ำโอ้เลยฮะมันเป็นบ่อน้ำใช่ครับเพราะเงินที่ได้มาปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราร้อยมีเงินเยอะแล้วเรากลับมาทำเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะทุกสิ่งมันจะขึ้นหมดพอได้มาสองหมื่นสามหมื่นก็ซื้อดินผมพอผมที่เสร็จปุ๊บต่อไปก็ต้องเป็นเสาบ้านก็เริ่มซื้อเสาบ้านได้เงินเดือนก็ซื้อเสาซื้อฝาซื้ออะไรจนหลายๆสิ่งหลายอย่างโดนบันดาลให้คือว่าเขาเห็นความตั้งใจของเราทุกคนก็มาช่วยกันตอนนั้นเสร็จแล้วครูรับทำงานพิเศษคือเป็นครูรับสอนรับจ้างใช่ครับทำเป็นฟรีแลนซ์ตามโรงเรียนตอนนั้นจบไปยังฮะจบแล้วครับจบแล้วแต่ทำเนี่ยทำตั้งแต่เรียนพอเลิกเรียนปุ๊บก็เข้าไปสอนก็นี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่เราเห็นว่าตอนนั้นอยู่สาธิตจุฬาใช่ไหมครับสาธิตจุฬาเด็กสาธิตจุฬาพอเรียนเสร็จปุ๊บไม่มีโอกาสแบบเราที่ได้อยู่ตามท้องทุ่งแหละเขาต้องไปเรียนว่ายน้ำเป็นนิดไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆซึ่งเราเห็นว่าโอ้น่าเสียดายที่เด็กไม่มีทักษะตรงนี้เลยก็เลยอยากที่จะกลับมาแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้ให้เขาเสริมสร้างให้เขาจะได้มีความแข็งแกร่งนะครับมีทักษะชีวิตที่ดีขึ้นทีมเชื่อแล้วว่าคุณครูรักบ้านแล้วก็รักสถานที่นี้จริงๆขนาดคุณครูแบบไม่ยอมใส่รองเท้าเลยนะคือแบบทุกที่ที่เขาย่ำไปคือเหมือนกับเป็นชีวิตของเขาอย่างเงี้ยทุกอย่างมีสตอรี่ผมเชื่อว่าอย่างนึงก็คือว่าถ้าเราจะสอนใครเราต้องเป็นแบบอย่างด้วยวันนี้เราอยากให้เด็กมาสัมผัสชีวิตของชาวนาชาวนาก็ต้องกล้าที่จะย่ำโคลนย่ำดินถ้าเกิดเราเป็นครูผู้สอนไม่ให้เขาใส่แต่เราใส่มันก็ไม่ได้นั่นนะครับวันนี้ก็คงจะต้องถอดแล้วครับนี่เลยอยากสัมผัสนั่นแหละครับสัมผัสอุ้ยแต่ยินได้ดินเย็นเดี๋ยวสิสบายท้องเอาล่ะเดี๋ยวเราไปคุยฝั่งนู้นบ้างเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นครับฝั่งนี้เป็นบ้านเด็กๆกำลังจะอาบน้ำออกมานะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบคุยกันด้านนอกก็ได้ครับเด็กนี่เข้ามาจากฐานใช่ไหมใช่ครับเข้าฐานเสร็จแล้วสวัสดีค่ะนี่คุณพ่อคุณครูมนัสเบื้องหลังคนตัวจริงเลยแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็คือเนี่ยครับคุณพ่อแล้วคุณดูคุณพ่อช่วยลูกสิใช่ครับคุณพ่อทำอะไรฮะคอยดูแลการข้ามถนนจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของการข้ามถนนตรงนี้แหละต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้ที่คอยดูแลตรงนี้ซึ่งก็คือพ่อเราแล้วก็คือมันก็ไม่หนักเกินไปที่เขาจะดูแลตรงนี้เมื่อก่อนนี้จะช่วยสอนดำนาสีข้าวหนักมากตรงนั้นตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันเด็กก็ทำมากพอดีที่เราเนี่ยมีถนนผ่าพอดีใช่ครับใช่ไหมฮะวันเกิดเข้ามานี่เราช่วยกันนะครับโอ้โ
ี้แล้วก็เดินมาพักในอีกส่วนหนึ่งนะฮะข้ามถนนเล็กๆมานะฮะย้อนกลับไปตอนที่ครูบอกว่าเริ่มหาเงินใช่ไหมครับรับจ้างสอนพิเศษต่างๆนานาแล้วก็เอาเงินมาซื้อดินมาถมที่ใช่ครับตอนนั้นประมาณสักเมื่อไหร่ตอนนั้นก็ปี5441ครับต้นปี41ครับนี่จริง20ปีนะใช่ครับแต่ในขณะที่เราเอาดินมาถมเนี่ยเราก็มีเด็กที่เริ่มเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่ตอนปีนั้นแล้วนะครับก่อนที่จะถมอ๋อเลยฮะบ่อใช่ตอนนั้นเราเป่าประกาศหรือยังว่าเราพร้อมยังครับยังครับพอดีก็คือพอดีภรรยาผมเนี่ยเขาสอนอยู่ที่บ้านเด็กจุฬาและเขาเด็กบ้านเด็กจุฬาเขามีหนึ่งหน่วยที่ต้องเรียนเรื่องข้าวมันพอดีกันก็เลยให้ผมเนี่ยไปให้ความรู้เด็กที่นั่นพอปิดเทอมปุ๊บก็เลยนัดหมายทั้งครูแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็เด็กอยากให้พาลงมาที่สถานที่จริงนั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นนะครับของการเรียนการสอนที่นี่ซึ่งที่นี่มีครบเลยครับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณพ่อมนัสใช่ไหมใช่ครับเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เก่าๆที่เราเคยเล่นเคยทำตั้งแต่สมัยเด็กๆใช่ไหมครับก็เราก็ทำเป็นแล้วเราสุขว่าผมนี่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วมันสร้างความสุขให้กับเด็กได้นั่นแหละครับเราก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้กลับมาหลังจากที่ถูกพักใช้งานมาหลายสิบปีให้มาขับเคลื่อนได้ใหม่ไม่ใช่อยู่แค่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไม่รู้จักว่านี่คืออะไรนั่นแหละครับเอ๊ะคุณแล้วที่คุณครูวางแผนว่าจะทำแบบนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยครับได้ปรึกษากับภรรยาของคุณครูครับเริ่มแรกเลยเราไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นแหล่งเรียนรู้อะไรที่ใหญ่โตเพียงแต่ว่าเราอยากมีวิถีชีวิตแบบนี้แล้วให้คนที่เขาสนใจในแบบที่เราเป็นได้แค่เข้ามาเรียนรู้อันนี้เป็นความต้องการของครูธานีหรือว่าของภรรยาด้วยทั้งคู่เลยครับเลยฮะทั้งคู่เลยไม่ต้องโน้มน้าวคุณไม่ต้องโน้มน้าวใครโชคดีนะเพราะท่านเป็นครูอยู่แล้วด้วยมั้ยฮะใช่ครับท่านก็เป็นครูอยู่ก็จบคณะเดียวกันดีนะภรรยาเข้าใจนะครับเขาเข้าใจแล้วก็เขาเห็นว่าพอด้วยความที่ว่ามาที่นี่รู้สึกว่าเราอยู่พ่อแม่ลูกพี่น้องกินข้าวพร้อมกันได้เห็นกันเขารู้สึกว่าครอบครัวเราอบอุ่นนั่นแหละครับเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาก็อยากเข้ามาเรียนรู้เข้ามาสัมผัสในสิ่งที่เราเป็นแล้วเขาก็ที่สำคัญคือเขาเป็นคนที่รักครอบครัวผมมากแล้วก็เข้าได้กับทุกคนแล้วตัวเขาเองก็เป็นคนที่เป็นที่รักของคนที่นี่ด้วยนะครับลงตัวมากเลยชีวิตแล้วคุณครูเลี้ยงลูกของคุณครูเองเนี่ยเหมือนสอนคนที่เข้ามาเรียนรู้ไหมคะว่าต้องขี่ควายยังไงทำนายังไงไม่เลยครับมันเหมือนกับตอนที่พ่อผมเนี่ยผมอยู่กับพ่อก็ไม่เคยสอนผมว่าต้องทำอย่างนี้แต่พ่อจะทำเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าทำอย่างนี้เราก็จดจำมันจะเป็นสิ่งที่ยืนยาวที่สุดในการเรียนการสอนที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นสอนให้เกี่ยวข้าวก็ดูว่าสอนเล็กน้อยแต่ว่าไม่ต้องมาจับมือถือกำข้าวอย่างนี้นะเป็นทักษะเหมือนกับที่เราสอนเด็กไม่มีเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวของคุณครูธานีกันต่อพร้อมทั้งไปดูว่าที่บ้านคุณครูธานีแห่งนี้มีอะไรให้เราได้เรียนรู้กันบ้างสนับสนุนโดยยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมิกุธัญพืชพร้อมทานหอมกลุ่นทุกเม็ดอร่อยทุกคำกลับมาค้นหาความสุขที่บ้านของคุณครูธานีกันต่อครับลาออกมาเป็นชาวนาตามความฝันและยังคงไม่ทิ้งอุดมการณ์ของความเป็นครูเปิดศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติให้กับเด็กๆซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยปัญหาอุปสรรคก็คือแน่นอนที่สุดคือความกดดันในการที่พอเราจบแล้วใช่ไหมครับหน้าที่การงานทุกคนต้องคาดหวังว่าจะต้องดีจะต้องไปสบายกว่าที่ตรงนี้จบใบปริญญามาตอนนี้ไอ้ช่วงระหว่างปี4-41ที่ผมว่าทำไปเรื่อยเนี่ยทุกคนที่นี่ไม่มีใครเห็นด้วยแม้แต่คุณน้าที่สร้างบ้านให้ผมเขาก็ยังไม่เห็นด้วยว่าเราจะทำไปทำอะไรทำเพื่ออะไรไม่เห็นมีใครจะมาเยอะแยะอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเราคิดแล้วภาพอนาคตจะเป็นอย่างไรเพราะตอนนี้ทุกคนเนี่ยโหยหาที่อยากจะกลับมาสู่สามัญตรงนี้มากขึ้นนะครับแต่ครูก็ทราบแล้วถ้าเกิดทำกลับก็กลับไม่ได้ครับเนี่ยอุปสรรคคือจะกลับก็กลับไม่ได้ไม่ได้แล้วเราต้องพยายามละลายความรู้สึกของทุกคนก่อนโดยการที่เราสอนก่อนแล้วเราค่อยๆสะสมมาให้เขาเห็นถึงความพยายามของเราว่าเราอะมีความพยายามเรามีความตั้งใจไม่ใช่อยู่ดีๆบอกอยากจะกลับเขาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นความรู้สึกแค่ชั่ววูบอะอยากความรู้สึกอยากเท่านั้นที่จะทำไม่ใช่ความตั้งใจแต่จริงแล้วเรามีความตั้งใจจากวันแรกเมื่อ20ปีก่อนที่ยังไม่ค่อยมีลูกศิษย์มีเด็กมาเรียนบ้างไม่มาบ้างแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อมีความมุ่งมั่นโดยไม่ได้ใช้เงินทองเป็นที่ตั้ง
แต่มีรอยยิ้มและความสุขของเด็กๆเป็นเป้าหมายจนค่อยๆพิสูจน์และมีคนเห็นคุณค่าได้รับการยอมรับในที่สุดจะบอกว่าครูทานีนี่แบบดำรงชีวิตอยู่แบบดั้งเดิมเนี่ยพูดได้ไหมฮะคือก็ไม่ถึงกับดั้งเดิมเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้แน่นอนคือโลกมันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องอยู่แบบผสมผสานลูกเราเองก็เหมือนกันต้องให้เขารับรู้ว่าสิ่งที่ผ่านมากับณปัจจุบันนี้เราจะไปควบคู่กันอย่างไรนะครับอะไรที่เราควรดำรงอนุรักษ์ไว้นะครับหรือว่าเราจะผนวกสองสิ่งนี้เข้าให้ได้เกิดประโยชน์กับชีวิตของเขาได้อย่างไรทัพทีมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ย มันต้องใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากInstagram Facebook YouTube อะไรต้องมีเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรที่ทัพทีมรู้สึกว่าทัพทีมขาดไม่ได้และเด็กสมัยนี้ขาดไม่ได้ใช่นับวันมันก็มีอิทธิพลมากขึ้นใช่ค่ะอย่างน้อยสุดสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเราก็อย่าไปใช้ซะจนที่ว่าเราไม่ได้เกิดทักษะจากตัวเราเองที่เราจะทำเลยนะฮะอย่างโลกโซเชียลเนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือว่าช่วยได้หลายสิ่งที่นี่นะครับแต่ถ้าเกิดเราให้เวลากับสิ่งนั้นมากเกินไปสิ่งทักษะเล็กๆน้อยที่เราควรจะทำเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วคุณครูธานีเนี่ยทราบว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยก็คือก็ไม่ได้หวังที่จะโปรโมทอะไรใหญ่โตนี่เขาไม่เคยออกโซเชียลอะไรเลยใช่ไหมคือจริงๆทุกเนี้ยปฏิเสธสื่อทุกแขนงเลยครับที่จะมาทำไมอะคะเพราะว่า อยากจะมีเวลาที่จะอยู่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพราะอะไรมีเขาคิดว่าเราเยอะแล้วนะครับพอแล้วพอแล้วนี่รายการเราเนี่ยง้อนะถึงต้องง้อเขานะต้องมาง้อขอคิวเลยแหละใช่คือสำหรับรายการเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเห็นความสำคัญและความตั้งใจที่จะอนุรักษ์ให้คนไทยในชาติเรารู้สึกรักชาติและภูมิใจในชาติอันนี้สำคัญมากผมก็เลือกตรงนี้แหละครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะแหมต้องนับว่าเป็นความโชคดีของทางรายการนะครับที่ครูธานีให้โอกาสได้มาถ่ายทอดเรื่องราวในวันนี้ถ้างั้นเราไม่รอช้าไปดูกันดีกว่าว่าที่เนี่ยเขาสอนอะไรกันบ้างโดยหัวใจหลักหรือห้องเรียนแรกทุกคนจะเริ่มต้นเรียนรู้ที่มาของข้าวไทยก่อนตั้งแต่เก็บข้าวก็มาเรียนรู้การนวดข้าวโดยใช้วิธีแบบโบราณที่ใช้ควายเดินย้ำต้นข้าวเพื่อที่จะได้เมล็ดข้าวเปลือกก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนต่อไปอันนี้เขาเลือกเครื่องอะไรฮะเขาเรียกว่าสีฝัดฝัดคือการสะบัดคือการเป่าเอาสิ่งเจือปนพวกฝุ่นละอองเนี่ยออกไปก็คือการฝัดที่เขาเรียกฝัดข้าวแหละข้าวแต่ที่เขาเรียกสีฝัดเพราะว่ามันมีการหมุนมันมีการเสียสีเขาก็เลยพูดคำว่าสีฝัดเพราะเมื่อก่อนฝัดข้าวแบบกระด้งใช่ไหมฮะเขาถึงเรียกว่าฝัดเฉยๆอ๋ออันนี้มาช่วยสีฝัดครับวันไหนที่ลมมันนิ่งไม่มีลมชาวนาต้องทำก็จะต้องมีเครื่องนี้ช่วยก็เทข้าวเปลือกข้าวลงไปบนนี้ใช่ครับเสร็จแล้วด้านหลังเนี้ยเขาก็จะมีช่องเล็กๆเอาไว้ปิดเปิดนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยไหลผ่านแรงลมนะครับที่เราหมุนอันนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช้ได้อยู่ครับเราหมุนเดินหน้านะครับตามเสียงนาฬิกาเอาเลยลูกเอาทีมลองเราต้องหมุนเร็วหมุนช้าต้องหมุนเร็วครับถ้าหมุนเร็วครับข้าวจะตัดมีกระหนกหลบนิดนึงครับฝุ่นละอองจะไปแล้วนะครับออกมาทั้งผมมาแล้วนี่ค่ะเห็นไหมฮะโอ้ดูฝุ่นปัดข้าวอยู่นะคะให้เร็วครับมาเร็วแล้วครับตีเลยครับเร็วๆเลยใช่ไหมคะนี่คือภูมิปัญญาของเขานะครับที่เขาสร้างขึ้นมาเอาละฮะครับนะครับเด็กๆที่จะมาเรียนรู้ตรงนี้เขาจะเรียนรู้ตรงนี้เขาก็จะได้ความสนุกอะไรที่หมุนๆอะไรที่มีการเคลื่อนไหวเด็กก็จะรู้สึกตื่นเต้นเห็นไหมเครื่องมือแค่นี้เราข้าวรู้สะอาดขึ้นครับข้าวรู้สะอาดขึ้นนะครับเมื่อเราได้ข้าวเปลือกตรงนี้ที่สะอาดแล้วใช่ไหมครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เรื่องของการกระเทาะเปลือกออกด้วยการซ้อมแหละครับอันเนี้ยซ้อมข้าวซ้อมข้าวข้าวที่ได้จากการซ้อมด้วยมือก็เรียกว่าข้าวซ้อมมืออ๋อที่มาของคำนี้ข้าวซ้อมมือคือเจ้าข้าวเทใส่ในนี้นะครับหลังจากแยกข้าวเปลือกได้สะอาดประมาณหนึ่งเราก็นำมาสู่การซ้อมข้าวซึ่งการซ้อมข้าวก็มีด้วยกันสองแบบแบบแรกคือการซ้อมด้วยมือช่วยกันตำหรือแบบที่สองคือเครื่องทุ่นแรงที่ซ้อมด้วยเท้าเมื่อได้แล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปเขาก็จะตักข้าวเนี่ยนะครับดูแล้วโอ้โหแตกเปลือกเยอะแล้วเนี่ยถ้าตามต่อไปต้องเป็นป่นเสียหายแล้วก็เก็บใส่กระด้งกระด้งนะครับเดี๋ยวจะให้คุณยายเป็นคนทำให้ดูกระด้งนี้จะมี3วิธีเลยนะครับหลักๆที่ผู้หญิงสมัยโบราณต้องเป็นนะครับต้องเป็นถ้าไม่เป็นนี่คือหาคู่แต่งงานยากแล้วนะครับเอาเข้าเรือนยากเข้าเรือนยากครับอันนี้คือเริ่มแรกคือการฝัดเอาเปลือกออกใช่ครับเอาแกลบออกอันดับที่หนึ่งอยู่ตรงหน้าท้องนะฮะกระด้งขอบกระด้งยังไงคะเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็ก้มตัวลงนิดนึงนะครับดูครับแล้วก็โรยข้าวแล้วช้อนรับด้วยความนุ่มนวลนะ
ขาจะไม่ตีกระแทกสวนนะฮะเขาจะช้อนรับนั่นแหละครับดูง่ายเนอะเปลือกก็จะปลิวไปด้านหน้านะฮะเดี๋ยวให้คุณยายทำให้ครบ3อันเลยแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับไปเอาละครับตอนนี้เปลือกน้อยที่สุดแล้วแทบจะไม่มีแล้วจะเหลือแค่ข้าวเปลือกกับข้าวสารตอนนี้เขาก็ต้องแยกอีกเพราะลมช่วยแยกไม่ได้แล้วเขาถึงสารกระด้งให้เป็นลายเห็นไหมครับนะเวลากระทายข้าวจะทำยังไงให้ข้าวแยกออกเป็น2สีได้กระทายข้าวกระทายครับภาษานี้เรียกว่าการกระทายลองดูครับกระทายคือการเขย่าปัจจุบันนี้เราต้องบอกเด็กว่าคือไม่ใช่คนเขย่าแล้วก็ยังใช้มอเตอร์แต่ก็เรียนแบบมาจากมนุษย์เรานะซึ่งการฝัดข้าวและกระทายข้าวแบบนี้จะสามารถช่วยแยกเมล็ดข้าวและแกลบออกจากกันได้เป็นภูมิปัญญาของชาวนาที่ใช้เพียงกระด้งแค่นี้จริงๆเอาละฮะนี่นะครับร่อนข้าวดูนะครับการร่อนอันนี้คือถ้าเป็นชาวนาเขาบอกนี่คือทักษะชั้นสูงแล้วครับร่อนนะฮะเราจะเห็นจมูกข้าวปลายข้าวเนี่ยร่วงลงนี่ก็คือเป็นอาหารไก่นะครับเป็นอาหารปลาเขาจะไปทำจากเล้าไก่เก่งอ่ะส่วนอย่างนี้ปุ๊บท่านผู้ชมดูนะฮะนี่แบบเป็นแบบข้าวพวกนี่ครับทำไมเขาไม่เอาจมูกข้าวครับครูฮะก็คือเขาก็จะคัดเมล็ดข้าวที่สวยอันนี้ก็คือเอาไปเป็นอาหารสัตว์แบ่งปันให้สัตว์ไปนะครับจริงๆเอาไปทำข้าวต้มไปทำโจ๊กก็ได้เห็นไหมครับข้าวเปลือกทั้งหมดจะมารวมอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเป๊ะมากเลยค่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราคงจะต้องให้น้องทับทิมดีกว่าครับทับทิมมานี่เหรอหลังจากที่น้องกระทายใช่ไหมคะฝัดก่อนครับฝัดนี่ค่ะฝัดยากนะผมว่าลองดูครับโยนแล้วช้อนรับด้วยความนุ่มนวลนะครับระวัง6พอครับต้องเป่าทำไมล่ะยังไม่ต้องเป่าเป่าเปลือกให้มันออกไปตรงนู้นตลบข้าวมาด้านหลังตลบข้าวมาด้านหลังนั่นแหละครับตลบมาเปลือกเขาจะแยกนั่นแหละครับเห็นไหมใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วตลบมาด้านหลังขอให้ได้ฝึกจะมีคนเอาหนูเข้าเรือนไหมเนี่ยมีใช้ได้ไปตัวนิดนึงนั่นแหละครับด้านข้างใช่ไหมเอวอยู่เฉยๆสิเอามือมาดูท่าทางแล้วไม่ว่าจะทั้งการกระทายข้าวการร่อนข้าวไม่ง่ายเลยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมลองดูคุณยายทำกับของหลานทับทิมเซดูนะนี่นะดูของคุณยายนะฮะสวยเป็นกลุ่มเลยไข่ดาวครับนั้นไข่ดาวครับอันนี้ฮะไข่เจียวครับสงสัยอ่ะต้องฝึกอีกสักพักละนะการร่อนข้าวต้องใช้ทักษะพอสมควรเลยเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้เรื่องข้าวกันครบถ้วนหมดจากเรื่องข้าวก็ไปดูจุดเด่นอีกอย่างที่เด็กนักเรียนที่มาที่นี่ต่างติดใจกันนั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องควายไทยซึ่งที่บ้านของครูธานีก็มีควายอยู่หลายตัวเลยส่วนใหญ่ก็ล้วนมาจากการไปไถ่ชีวิตมาทั้งนั้นแต่ละตัวนั้นก็แสนเชื่องเชื่องตัวนี้ทรงสวยมากเลยครับได้ข่าวว่าเป็นกระบือดาราด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ก็เชื่องมากนะครับน่ารักมากเขาบอกว่ากระบือที่เชื่องให้ดูที่คอถ้าคอวีสีขาวขึ้นชัดมากเท่าไหร่ตัวนั้นจะมีความฉลาดแต่รู้มากเท่านั้นโอ้นี่ชัดเจนเลยนั่นแหละคอวีแล้วก็ฝึกง่ายอุ้ยอยากมีคอวีต้องใส่เสื้อเอาค่ะเสื้อคอวีใครช่วยแล้วไปตากแดดเมื่อก่อนนี้เราใช้ตัวแม่ในการเรียนการสอนให้กับคนที่มาเยี่ยมชมตอนนี้แม่ก็แก่แล้วคือลูกใหม่ก็คือตัวนี้พาสุกเติบโตขึ้นมาก็ทำหน้าที่แทนสมมุติถ้าพิมพ์มีความอยากจะซื้อควายมาเลี้ยงถ้าพิมพ์สามารถดูลักษณะเลือกดูใช่ไหมครับยังไงได้บ้างคะก็ดูแบบที่สวยงามง่ายๆที่สวยงามก็คือดูที่วงเขาเป็นลักษณะเด่นที่สุดใช่ไหมครับวงเขาดูวงเขาที่เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวรับกับใบหน้าไม่บิดงอเขาเรียกว่าเขาวงเดือนหรือว่าเขาพระจันทร์เสี้ยวเขาวงเดือนใช่ครับแล้วก็ดูที่ดวงตานะครับดวงตาใสๆปลายจมูกมีน้ำติดแต้มอยู่แสดงว่าสุขภาพดีอย่าให้จมูกแห้งนะครับแล้วลำตัวก็ให้ดูยาวๆและที่สำคัญตามโบราณบอกเลยสุภาษิตคำบางเพยก็คือเลือกวัวเลือกควายให้ดูที่หางใช่ไหมฮะเลือกนางให้ดูที่แม่เลือกนางเนี่ยเรารู้แต่ว่าเลือกดูที่หางเนี่ยเราไม่รู้ใช่ไหมใช่ดูยังไงฮะเขาจะต้องดูควายที่มีโคนหางที่ใหญ่ควายที่มีโคนหางใหญ่ทุกตัวจะไถนาได้แข็งแรงบึกบึนทุกตัวถ้าโคนหางเล็กมันจะไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้ถือว่าใหญ่ใช่ไหมถ้าตัวไหนเรายกหางขึ้นปุ๊บเราจะเห็นก้นแต่ถ้าเกิดตัวไหนเอาหางลงปุ๊บปิดมองไม่เห็นก้นแสดงว่าตัวนั้นมีคนหางที่ใหญ่อ๋ออันนี้ถือว่าใหญ่ใหญ่ครับหางต้องยาวปิดก้นสนิทเลยปัดแมลงทั่วถึงเขาก็จะอ้วนท้วมแบบนี้ถ้าหางสั้นมันก็ไม่อ้วนนะครับนี่เป็นควายแบบซูเปอร์โมเดลใช่ค่ะเล่นละครหลายเรื่องเลยนะคะตัวนี้โอ้เหรอฮะใช่ค่ะโอ้ได้ถ่ายหลายเรื่องอยู่ครับ MV ก็ได้ถ่าย MV ด้วยนะควายถ่าย MV ด้วยอ่ะกูยังไม่เคยถ่ายงานเยอะกว่าเท่าที่อีกตัวเนี้ยจะไม่ให้งานเยอะได้ไงล่ะครับคุณผู้ชมน่ารักซะออกอย่างเงี้ย
แล้วใครนะที่บอกว่าควายอ่ะโง่เนี่ยมาดูความนอบน้อมเดี๋ยวให้พี่กนกลองให้อาหารดูพี่กนกให้ดีกว่าอุ๊ยให้ยังไงฮะบอกให้เขาขอบคุณก่อนครับบอกขอบคุณครับสิครับขอบคุณครับพาสุครับขอบคุณครับแล้วยืนอย่างนี้เลยฮะครับพาสุพาสุครับนั่งลงอย่าเพิ่งให้ครับอยู่ให้นั่งลงก่อนลูกนั่งลงสวยลูกนั่งลงเอ้ยคานมาลูกคานมาคานมาโอ้โหนี่แหละครับเหมือนกับเขาไม่รู้แต่ว่าเขารู้นะครับเชื่อว่ามาลูกพาสุดูเนี้ยคุกเข่าด้วยนะไม่งั้นเขาจะมาถ่ายนาได้ยังไงครับจะรู้ร่องรู้รอยได้ยังไงในแล้วก็กินหมดทั้งเปลือกหมดเลยครับใช่ต้นใบกล้วยกินหมดครับโอ้โหดูนะเป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมมาที่เนี่ยก็ได้เรียนรู้ชีวิตควายไทยลองขี่หลังควายไปตามคันนานอกจากนี้ยังมีรถอีแตนรถอีแต๊กให้ลองนั่งสัมผัสบรรยากาศสมัยก่อนอีกด้วยเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ามาฝึกทักษะหาวัตถุดิบเรียนรู้การทำอาหารกันสนับสนุนโดย Nissan X-Trail Hybrid Redefine Your Drive มันฝรั่งกรอบตราโปเต้กรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้เวชพงศ์โอสถสาขาอีทไทยชั้น LG Central Embassy หลังจากที่เราไปเรียนรู้เรื่องข้าวเรื่องของควายไทยกันมาแล้วที่บ้านครูธานีก็จะสอนการทำอาหารทำขนมเพื่อต่อยอดการนำข้าวมาแปรรูปทำอาหารซึ่งเด็กๆที่มาก็จะได้ลองทำขนมไทยกันด้วยตัวเองอย่างสนุกสนานเดี๋ยวมาดูกันว่าพิธีกรเราจะทำออกมาเป็นอย่างไรนี่คือแป้งที่เราได้จากข้าวนะครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะครับเราใช้ข้าวเหนียวเนี่ยในการบดทำแป้งครับเพราะขนมต้มกับถั่วแปดเนี่ยต้องเป็นแป้งข้าวเหนียวเท่านั้นที่ทำเราจะไม่ใช้แป้งข้าวเจ้านะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีอัญชันซึ่งเป็นเนี่ยครับต้นไม้พื้นบ้านเราเนี่ยครับแล้วก็ใบเตยใบเตยใบเตยก็คั้นอัญชันก็ไปต้มทำให้ได้3สีนะครับเป็นสีสันนะครับเริ่มกระบวนการแรกก็คือเราจะแจกแป้งให้กับเด็กนะครับนะครับอันนี้เป็นสีธรรมชาติเลยนะคะเนี่ยสีอัญชันครับใส่ไส้ก่อนนะคะใส่ตรงกลางครับทำให้แบนก่อนทับทีมทำสวยอ่ะนี่เฮ้ยโอ้โหนี่คุณแม่ช่วยทำป่ะเนี่ยนี่ทับทีมเรียนเอกการปั้นไงตอนเมื่อก่อนตอนเด็กปั้นดินน้ำมันจริงป่ะเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันฟีลลิ่งมันสวยของน้องทับทีมเอามาต้มได้เลยครับมาใส่หม้อน้ำต้องเดือดนะฮะท่านผู้ชมฮะอันนี้ทับทีมใส่ใส่แล้วครับค่อยๆใส่ใส่เองครับหย่อนต้มลงไปใส่เลยครับใส่เลยต้มเลยครับต้มบุ้มทับทีมอ่ะไปช่วยซ่อมใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วค่ะอันนี้โอ้โหพี่กนกก็ทำสวยแล้วทราบไหมครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าขนมเราสุกหรือไม่สุกดูจากอะไรอ่ะดูจากอะไรครับดูจากครับพี่ว่าดูจากว่ามันอะไรอะคะโอ้โหลุ้นแล้วก็ลอยวังเขาจะลอยอ๋อเขาจะลอยนี่เลยครับต้องลอยขึ้นมาแล้วถึงจะตักออกได้แล้วไปหล่อในน้ำเย็นอีกทีนึงนี่คือขนมต้มอันต่อไปอันนี้ยากขึ้นมาแล้วในทักษะแรกขนมถั่วแปบต่อไปถั่วแปบแล้วครับสวยหรือไม่สวยตรงนี้แหละครับนะทักษะนี้ลองดูครับเอาละฮะแจกแป้งแม่ทำให้ดูก่อนดีกว่าคุณแม่ทำแม่ทำให้ดูก่อนดีกว่าแป้งที่เขาปั้นเนี่ยครับเขาไปต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้แบบแบนๆเห็นไหมครับแล้วไปต้มให้ลอยขึ้นมาสุกแล้วนี่ทุกทีมดูคุณแม่ดูนะครับนี่ครับนี่ใช้นิ้วเห็นไหมครับเขี่ยแล้วก็ใส่ถั่วซีกนะครับลงไปตรงกลางครับเป็นไส้แล้วก็พับม้วนขึ้นไปโอ้โหยอมแพ้ฮะเลิกครับเลิกครับเลิกเอ้ยทำไมคุณแม่ทำดูโอ้นี่ครับเหมือนพับผ้าเลยอ่ะครับทัพทิมพอไหวไหมหนูว่าลองดูหนูว่าหนูทำได้แม่นี่หนูว่าหนูทำได้สีฟ้าครับอันชันวางปั๊บลงไปทำให้แบนๆเอ้ยใช้ได้เนี่ยเยี่ยมแบนๆอย่างเงี้ยเยี่ยมได้แสดงว่าแป้งดีอ่ะแป้งดีจริงค่ะผมเจอตัวแทนแม่กับน้าเลยครับตอนนี้นี่ค่ะนี่คุณน้าเหรอฮะครับจริงๆครับทิมเห็นอย่างนี้ครับทิมเสร็จแล้วใส่ต่อไปอย่าลืมครับใส่ต้องให้พอดีนะครับไม่งั้นไส้แตกนะเยอะไปนี้ไหมเยอะไปป่ะเนี่ยประมาณนี้ทางนี้ป่ะฮะเฮ้ยเจ๋งนะครับทีมใช้ได้เนี่ยนี่โอ้โหครับเฮ้ยปรบมือให้หน่อยดีกว่าครับแม่สวยอ่ะธรรมดาครับเฮ้ยเก่งมากครับเก่งโอ้โหยอมรับเลย
ซึ่งในฐานการทำขนมทำอาหารโบราณก็จะมีคุณแม่ของคุณครูธานีมาช่วยสอนทำด้วยดูแล้วก็อบอุ่นเป็นโรงเรียนแบบครอบครัวจริงๆครับมาพี่กนกกินฝีมือครับกินหน่อยนะคะอันนี้ทำไมต้องเป็นเรามาป้อนเลยนี่โอ้ป้อนด้วยไม่ห้ามกัดด้วยกินทั้งคำอร่อยอร่อยอร่อยไหมอืมไม่อยากกินเลยอ่ะพี่พิมลองกินถั่วแปบพี่เขากินพับเมื่อกี้มาเลยเฮ้ยโอ้หืมตัดบ้างก็ได้นะลองหายใจไม่ออกครับอื้อหือนี่คืออะไรฮะอย่าเพิ่งคุยครับอย่าเพิ่งคุยกันครับตัดบ้างก็ได้อื้อเอาจากเรื่องขนมไทยเนี่ยก็คล้อยบ่ายแล้วท้องร้องเริ่มหิวก็น่าจะได้เวลาไปทำอาหารกันซะทีซึ่งที่บ้านครูธานีมีแหล่งวัตถุดิบมากมายแทบไม่ต้องออกไปซื้อที่ตลาดเลยและเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะชั้นดีเลยแหละครับเดี๋ยวไปเริ่มเรียนรู้การเก็บไข่ไก่กันก่อนเลยดีกว่าตัวนี้กำลังไข่ครับกำลังไข่อยู่ตัวนี้ป่วยอยู่หรือเปล่าคะเขากำลังไข่ป่ะหรือว่าเขาป่วยคุณครูคะตัวนี้นี่ไม่ครับตอนนี้ไก่เขานอนตากปีกตีแร่ธาตุเข้าร่างกายโบราณเขาบอกว่าไก่ที่นอนตากปีกเนี่ยเดี๋ยวข้างบนจะตกลงมาแล้วเพราะว่าอย่างนั้นนั่นแหละครับมันร้อนนี่ออกมาใหม่ๆเลยครับนี่ครับไข่หลุดออกมาจากต้นครับมันจะมีน้ำใสๆไหมครับเมื่อกี้เขากำลังเบ่งอยู่นั่นแหละครับใสแน่นเลยนะออกมาใหม่ๆเลยครับหลุดออกมาเลยได้วันละฟองเหรอคะไก่หนึ่งตัวออกไข่ได้วันละ1ฟองครับตัวนึงเดือนนึงก็จะได้อยู่ประมาณสัก20ถึง25ฟองนะครับต่อ1ตัวตอนนี้ก็กำลังไข่อยู่อ่ะไข่อยู่ถ้าเราจะต้องการเก็บไข่เขานะครับก็ไม่ต้องว่าเขาจะจิกนะครับเขาไม่จิกหรอกนะครับเราค่อยๆยกตัวเขาเห็นมั้ยครับอุ้ยนี่เห็นมั้ยครับเยอะเลยคือโอ่งเนี่ยที่เราทำไว้เนี่ยนะครับก็มีจำนวนไม่มากไก่เนี่ยเขาจะมาต่อคิวกันเข้าไปเหมือนคนเข้าห้องน้ำอะครับเช้ามาเขาจะมารอเลยแต่ถ้าตัวไหนรอไม่ไหวจริงก็อาจจะมีบ้างที่ว่าไข่ไว้ข้างหน้าเลยไข่ข้างนอกเลยแต่จริงๆแล้วก็จะพยายามเป็นรอบของเขาโอ้ต่อคิวด้วยครับต่อคิวต่อคิวไข่ต่อคิวไข่เข้าไปในโอ่งนะครับแล้วก็มาเก็บไข่ในโอ่งทุกวันไปคนละครับ5ฟองก็พอครับได้ค่ะเก็บเลยครับเก็บเลยนะคะเก็บเลยเก็บก็แหวกแหวกครับไม่จิกครับโอ้ขอหน่อยนะลูกนะต้องบอกเขาตอนนี้คุณพี่กนกเก็บไข่จากสูตรไก่นะคะนี่1ฟองอุ้งทำไมสะอาดจ้าเราจะได้เอาไปเจียวครับจ้าเอสวยมากเลยอ่ะยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะ5ฟองพอนะ5ฟองเราก็ได้1จานแล้วครับ2คนก็ทานสบายแล้วครับพอทีนี้ก็ได้ไข่ไก่แล้วน่าจะมีเนื้อสัตว์สักหน่อยเดี๋ยวเดินไปห้องเรียนฝึกทักษะการใช้แหการจับปลากันต่อละกันแบ่งส่วนนี้เป็น3ส่วนไว้ที่ข้อศอกค่ะปึ๊บไว้ที่เขาอีกส่วนนึงแล้วเหลือส่วนตรงกลางไว้ก็เป็น3ส่วนพอดีตรงกลางแล้วก็ยกขึ้นเอานิ้วก้อยเกี่ยวไปกินแล้วก็เดินไปที่ท่าน้ำสวิงต้อง3ครั้งแล้วให้จังหวะนะครับอ๋ออย่างนี้แหละฮะดูครับดูดูนะฮะดูวิธีที่ถูกต้องนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยววิธีที่ไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะทำให้ดู2ไปโอ้โหเป็นวงเลยอ่ะนี่สิคือมืออาชีพเมื่อแหว่งแหไปก็จะกระจายวงกว้างจากนั้นรอให้ตะกั่วที่อยู่ปลายแหจมลงใต้น้ำแล้วค่อยๆดึงแหขึ้นจะติดปลาขึ้นมาทีเนี้ยอาเฮียของเราขอลองบ้างมาลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาสักกี่ตัวเอาแหละวันนี้ท่านจะได้กินปลาฝีมือพี่กนกจับสวยแล้วครับอันนี้แล้วครับนั่นแหละไม่รู้จะได้กี่ตัวนะคะเยอะเยอะเลยสองนิ้วก้อยเดียวเอาที่ว่าตัวนึงก็ไม่น่าได้อะของเดี๋ยวมาดูกันของฟองนั่นแหละครับแล้วเวียงแหไปก็ใช้นิ้วก้อยลักษณะนี้ครับอย่างนี้ใช่ไหมไปแต่แหนะคะตัวไม่ต้องไปนะคะเดี๋ยวเราจับไว้นั่นเลยครับเดี๋ยวช่วยกันดึงเลยนะเพราะปลามันจะติดเยอะนะได้ค่ะหนึ่งสองฮึบสามไปเอาเขาให้เหวี่ยงแหนะเฮียทำไมเควียงเป็นขยุ่มแบบนั้นล่ะทำไมมันไม่เป็นมันไม่เป็นกระโจมครั้งแรกถ้าทำได้เลยนี่ถือว่าไม่ใช่แล้วนะครับมันนานไม่ย่อท้อซะด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นเอ้ยความสำเร็จก็อยู่ที่นั่นลองอีกทีสิดีขึ้นเอ้ยได้ไหมคะฮึดฮึด
ฮ้ยบึ๊ดเฮ้ยนี่เห็นไหมครับโอ้โหปลาปลาคือพี่กนกขาถ้าพี่ว่าเชือกมันคนละสีกับเมื่อกี้นะคะที่เบี่ยงลงไปไอ้พูดอะไรเนี่ยอะไรแห่เมื่อกี้สีขาวไม่ใช่หรอมันฟ้าแล้วอ่ะจะไปได้ดีอยู่แล้วถ้าคุณมาพูดทำไมเนี่ยโอ้โหเฮียนึกว่าฝีมือแหมดีนะที่น้องทับทิมเข้าตาไวเนียนเชียวนะทีเนี้ยได้ปลาแล้วก็ต้องไปหาผักซึ่งที่นี่ก็ปลูกผักสวนครัวไว้หลายชนิดที่หลังบ้านครูธานีและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กเสมือนวิชาพื้นฐานอาชีพนั่นแหละครับเด็กแต่ละคนที่มาก็จะเพลิดเพลินกับการเก็บผักและได้ทานอาหารที่ตนเองเก็บมาด้วยครัวที่นี่ก็จะเป็นครัวแบบเปิดนะครับนี่ก็เป็นพี่เล็กนะครับนี่ครับมาช่วยเป็นวิทยากรนี่ครับเป็นผู้ที่มีความรู้เก่งมากครับนี่ครับพี่เล็กครับนี่ก็เป็นพี่ติ๋มนะครับเป็นพี่ๆน้องๆที่อยู่ในละแวกบ้านของเรานะครับเป็นเพื่อนบ้านที่นะครับดีเนาะเก่งนะครับมาอยู่ครัวก็จะเป็นแบบธรรมชาติเด็กๆจะต้องเห็นว่านี่ครัวไทยอันนี้จะเป็นเตาเขาเรียกว่าเตาดินที่เราปั้นนะครับใช้แกลบขี้ฟางนะครับผสมไม่ต้องซื้อปั้นจากดินเหนียวในนาแล้วก็แกลบฟางทำเองอีกเตาใช้มา3ปีแล้วโอ้โหเหรอครับนี่มะนาวพันแป้นพิจิตรคือคุณพ่อจะเลือกสายพันธุ์ที่ทนต่อโรคเพราะเขาจะไม่ใช้ยาทั้งสิ้นเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติแป้นพิจิตรเป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคเนี่ยครับเนี่ยใบไม้นะครับเรียกแทงเกอร์อะไรพวกนี้นะครับมันจะทนแล้วจะให้ผลผลิตเยอะนะครับดูท่านผู้ชมชาวสวนก็นิยมปลูกกันอยู่ภาคนึงเขานะครับมาเป็นพวงเลยมาเป็นพวงครับเก็บใช้ทุกวันท้ายเลยครับวันนี้น่าจะคิดเมนูออกแล้วละครับคือถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวนี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นถั่วที่ใช้สารเคมีเยอะเป็นอันดับหนึ่งในการต้นๆนะครับแต่ว่าของเราครับเราแต่ของบ้านครูคือเราจะปลูกให้ถูกกับฤดูที่เขาไม่มีอะไรมารบกวนเขาดีที่สุดนะครับนี่ครับนี่คือฤดูฝนที่ถั่วฝักยาวเราปลูกมาหลายปีแล้วทุกหน้าแล้วหน้าฝนนี่ดีที่สุดนี่ครับผมมีมะนาวมีพริกมีถั่วฝักยาวมีมะละกอส้มตำโอเคเก็บเลยครับเวลาเก็บนะครับเด็ดอย่างนี้มันดีด้วยนะครับวิธีเด็ดเด็ดนี่ครับต้องไม่ให้ขั้วตรงนี้เสียหายเห็นไหมครับเราจะเด็ดเฉพาะนี่นะครับเอาไปแค่นี้พอเพราะตรงนี้ที่งอกออกเนี่ยเขาจะออกมาอีกเรื่อยๆแต่ถ้าเราเด็ดไปหมดเปลี่ยนเลยครับลองดูครับค่อยๆนะครับออกมันออกเมื่อไหร่จะออกอย่างเงี้ยครูครับก็เดี๋ยวอีก2วันเขาก็แทงยอดออกมาข้างๆเขาจะมีครับนี่แหละครับใช่แล้วเก่งเนี่ยเก่งครับทีมเราเนี่ยถ้าทีมเป็นแม่สีเรือนข้างล่างก็ได้ครับพี่กนกครับไปช่วยกันเก็บเลยครับลองฝึกดูครับนะเลือกดูครับเลือกกินเลยได้ไหมได้เลยครับทาดถั่วฮะพี่กนกกินเลยเหรอคะแต่เขากินได้เลยเพราะเขาไม่ใส่ยาครับแต่ถ้าล้างหน่อยก็จะดีครับผมว่าเฮ้ยเกือบกินมดแดงอ่ะกินก็ไปเถอะนี่ครับตรงนี้มาหวานนะหวานเห็นไหมล่ะเนี่ยกว่าตามองไปอิจฉาคนที่นี่จริงๆครับแทบไม่ต้องออกไปตลาดเลยว่าแล้วขออีกสักเมนูแล้วกันเดี๋ยวจะเด็ดผักบุ้งไปผัดผักบุ้งไฟแดงด้วยยังผักบุ้งเนี่ยยังไงฮะครูเวลาปลูกเวลาปลูกใช้เมล็ดนะครับนี่คือเมล็ดนะครับที่เราหว่านไว้หว่านไว้เสร็จแล้วเมื่อผักบุ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยครับ45วันนะครับเราก็จะเด็ดนะครับโดยที่เราไม่ถอนในตลาดเขาจะถอนออกเลยใช่ไหมครับมาทั้งรากแต่เรานี่ไม่เราเด็ดแค่โคนเข้ามาให้โคนเขาอยู่เพื่อที่เขาจะได้แตกออกมาใหม่เห็นไหมครับหน่อต้นพันธุ์เนี่ยได้ถึง6รุ่นอ๋อนี่เด็ดไปแล้วเพิ่งเด็ดไปแล้วครับนี่ท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มแตกขึ้นมาแปลงนี้ก็เด็ดไปแล้วถึง2ครั้งและเขาก็ขึ้นทดแทนมาเรื่อยๆ45วันก็จะขึ้น45วันครั้งแรกอาจจะมา45วันแต่หลังจากนั้นแล้วประมาณสัก15วันเท่านั้นก็ขึ้นอยู่แล้วโปรขนาดนี้เลยนะใช่ครับ15วันนี่เวลาครูกับทัพทิมเด็ดนี่ได้ยินเสียงดังกรอบเลยกรอบโอ้โหเนี่ยอันนั้นกระดูกมั้งครับหลังนั่งเห็นมั้ยกรอบกรอบพักกันสักครู่แล้วกันครับช่วงหน้ามาเข้าคลาสการทำอาหารเราจะปรุงอาหารจากวัตถุดิบที่หามาจะอร่อยแค่ไหนต้องติดตามกลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วเวลาผ่านไปไวซะเหลือเกินกับโรงเรียนธรรมชาติบ้านครูธานีที่เริ่มต้นจากความสุข
สำนึกรักบ้านเกิดและส่งขยายต่อให้กับคนที่มาเรียนรู้ในที่แห่งนี้วันนี้ก็ได้เรียนรู้มาหลายอย่างจนมาถึงคลาสทำอาหารกินได้ไม่ได้อะก็อยู่ตรงนี้แหละครับต่อไปนี้จะพูดถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซ่บดีวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้แหมหน่วยก้านอ่ะไม่เลวเลยทีเดียวน้องทับทิมเนี่ยระหว่างที่ทับทิมตำส้มตำชาวบ้านท่านอื่นๆก็ช่วยกันทำอาหารอย่างอื่นให้เราด้วยซึ่งเนี่ยก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างตั้งแต่คุณครูธานีเลือกกลับมาอยู่ที่บ้านทำศูนย์เรียนรู้ก็ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านหลายต่อหลายคนที่มาช่วยกันทำงานด้วยเสร็จแล้วครับอ้าวผักมาแล้วไข่ของเราโอ้ยครบแล้วครับโอ้ยน่าทานมากโอ้นะครับไข่ที่เอามาจากน้องกุ๊กไก่นะฮะดูดิฮะเรียกว่าสดที่สุดแล้วล่ะครับนี่ปุ๊บเก็บปั๊บเลยนี่กินได้ทุกมื้อไม่รู้เบื่อเนาะใช่ค่ะมีความสุขจังเลยอ่ะมาเลยฮะพร้อมแล้วตอนนี้อยู่หน้าบ้านบ้านรับขวัญของคุณครูนะครับนี่ท่านผู้ชมมาส้มตำจานแรกจากฝีมือการตำของคุณมาริกาคุณทัพทีมนะฮะออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะหน้าตาและนี่ไข่ที่เก็บมาจากเล้าเลยนะฮะสดสดและนี่ก็ผักบุ้งที่เด็ดมานะฮะจากสวนครัวหลังบ้านของบ้านคุณครูนะครับจานเลยครับนี่เดี๋ยวเราเติมพลังก่อนออกทุ่งนาดีกว่าอยู่ในพื้นที่แบบนี้ก็ต้องทำตัวให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่นี่ที่สุดนะครับแล้วครูเลี้ยงลูกแบบระวังเรื่องสื่อเรื่องโลกภายนอกไหมก็ระมัดระวังเหมือนกันนะครับก็พยายามคัดเลือกให้ดูสื่อที่มีสาระนะครับแล้วก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็มีอะไรที่น่าติดตามแล้วให้เขาเกิดความคิดหรือแรงบันดาลใจที่มันจะเป็นประโยชน์กับเขาครับแต่ไม่ถึงขนาดขีดเส้นไม่แห้งไปไม่ใช่ครับการ์ตูนก็ให้ดูบ้างนะครับแต่ก็ดูให้หลากหลายนะครับให้ทันโลกให้ทันโลกครับให้ทันโลกครับดีลูกแต่หลายคนอย่าไปติดโซเชียลมากใช่รายการแง่ก็ไม่ต้องดูหรอกดูได้ระหว่างที่ง่วนกับการกินสนุกสนานภรรยาของคุณครูธานีก็กลับมาจากการทำงานพอดีเราก็เลยชวนครูน้อยมาร่วมวงกันด้วยซะเลยนี่นะครับพอดีได้สัมภาษณ์คุณครูธานีถึงจุดเริ่มต้นของการทำศูนย์เรียนที่นี่ตอนนั้นก็ถามอยู่ว่าได้ปรึกษาอะไรกับคุณครูน้อยไหมแล้วครูน้อยให้ความเห็นยังไงที่ครูก็จะเป็นอย่างนี้จะสร้างบ้านเป็นอย่างนี้ฮะตอนนั้นรู้สึกแบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงคือจริงๆแล้วมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นครูด้วยกันเนาะครับแล้วก่อนที่เราจะร่วมชีวิตกันเราก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วว่าเราอยากจะทำศูนย์ตรงนี้ขึ้นมาไม่ได้นี่คือไม่ใช่แค่อยากจะเป็นครูธรรมดาแล้วนะใช่ไหมฮะ ถ้าเกิดอยากเป็นครูด้วยกันก็โอเคได้สอนหนังสือได้แล้วก็น่าจะสมหวังแล้วแต่นี่มันก็ขยับมาอีกขั้นหนึ่งใช่ไหมฮะทำสิ่งการเรียนรู้เลยแล้วไม่กลัวลำบากไม่กลัวจะแบบอะไรอย่างเหมือนกับว่าล้าสมัยไม่ทันโลกอะไรเลยฮะไม่นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยน่าจะเป็นที่จุดมุ่งหมายของบ้านปลายชีวิตของแทบจะทุกคนนะคะทุกคนก็อยากจะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตมันอยู่ที่ว่าเราจะทำตอนนี้หรือจะทำตอนแก่ถ้าทำตอนแก่มันก็ไม่มีแรงไม่มีแรงแล้วเขาคิดว่าโลกยิ่งเปลี่ยนไปเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ยิ่งสำคัญมากขึ้นเท่านั้นนะครับต้องเอาสิ่งเหล่านี้ครับไปสู้กันนะครับกับโลกที่เปลี่ยนไปนะมันเหมือนภูมิคุ้มกันนะครับนะให้กับลูกเราด้วยให้กับทุกคนด้วยที่มาที่นี่นะครับโอ้ทัศนคตินะปรัชญาหลักการในการดำรงชีวิตเหมือนกันเลยฉะนั้นก็ไปด้วยกันได้แล้วก็ที่นี่ก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าลุกหน้าไปนะฮะนี่นะครูเชิญเลยฮะลองฝีมือของน้องทับทีมของทับทีมหน่อยนะคะส้มตำแซ่บมากมากเลยค่ะได้ชีวิตดีมีครอบครัวที่เข้าใจและได้กลับมาทำงานอยู่บ้านเกิดอยู่ใกล้คุณพ่อคุณแม่อะไรจะมีความสุขไปกว่านี้เนี่ยก็เริ่มเย็นละแต่วิชาเรียนของเรายังไม่หมดนะครับเหลือคาบสุดท้ายสำคัญซะด้วยกับ
ห้องเรียนนาข้าวเอาละตอนนี้เราก็มาถึงนี่แปลงนาจริงๆครับเป็นแปลงนาสาธิตนะครับให้เด็กๆครับจำลองพื้นที่นาไว้ตรงนี้ว่าให้เด็กแล้วก็ผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับได้สัมผัสนะครับถึงวิธีการดำนานะครับในสมัยโบราณว่าเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะครับนี่พี่ก็จะสาธิตให้การดำนาใช่ไหมฮะก็นะครับอันนี้คือต้นข้าวครับอันนี้คือต้นกล้าก็คือต้นข้าวนั่นแหละครับนี่ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นแปลงนาสาธิตเนี่ยครับพื้นที่นาที่คุณครูธานีได้นะกันส่วนหนึ่งเอาไว้สอนเด็กๆครับให้รู้จักข้าวครับเริ่มจากนี่เลยฮะเริ่มต้นเขาจะรู้ว่าดินแข็งๆจะเป็นยังไงถึงจะนุ่มขนาดนี้ก็ให้เด็กได้สัมผัสนู่นครับการวิทย์น้ำแบบสมัยโบราณนะครับใช้ชงโรงนะครับเด็กก็จะรู้นั่นคือปูมบรรยายไหมครับชงโรงโพงน้ำนั่นแหละครับเห็นไหมซึ่งสมัยนี้ไม่มีใครทำแล้วนะครับนี่คือการนำน้ำขึ้นนานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วสมัยก่อนก็ต้องรอน้ำฝนนะฮะแต่ถ้าไม่รอน้ำฝนก็ต้องมีบ้างที่ต้องใช้น้ำเนี่ยนะครับวิทย์ขึ้นไปพื้นที่ที่เป็นที่ดอนนะครับจะต้องถูกน้ำจากที่ลุ่มเนี่ยครับสูบส่งขึ้นไปนะครับเขาเรียกชะโลงหรือว่าชงโลงนะครับชะโลงอะฮะชะโลงอ๋อชะโลงถ้าชาวบ้านก็เรียกเพี้ยนไปเรียกว่าทางโลงช่วยให้เบาแรงมากเลยนะคะนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาที่นี่มาได้แปลงนาตรงนี้นะครับวิทย์น้ำขึ้นมาดินนิ่มแล้วควายไถรอเรียบร้อยเด็กๆก็จะต้องเข้าแถวเรียงหน้ากระดานนะครับนะครับดูนะครับดินเนี่ยจะต้องถูกปรับให้เรียบเพื่อน้ำเนี่ยนะครับจะได้ไปหล่อเลี้ยงต้นข้าวได้ทั่วถึงนะครับนี่ครับคือเราเรียกอีกภาษาหนึ่งว่าการทำเทือกให้ดินเละนะครับเขาเรียกการทำเทือกเด็กก็จะได้ภาษานี้ไปแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสอนวิธีการจับต้นกล้าจับอย่างไรนะครับให้ต้นกล้าเนี่ยไม่เสียหายนะครับนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จะจับไปที่ปมรากนะครับตรงโคนของต้นข้าวเสร็จแล้วนิ้วก้อยก็จะเกี่ยวต้นข้าวเนี่ย ประคองเอาไว้2นิ้วนั้นก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางสำคัญมากเพราะเวลาเราปักลงไปปุ๊บมันจะเกิดหลุม2นิ้วนั้นก็จะลากดินมากบปิดทำให้ต้นข้าวไม่หลุดลอยมาดูทีเดียวนี่นะฮะครับจังหวะเดียวเลยครับเพราะใช้มือเดียวปั๊บปิดเอา2นิ้วนี้เกลี่ยดินมาเอาดินนิ้ว2นิ้วเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมต้องนำลากลงไปตั้งตรงเป๊ะเลยระยะครับเรียงให้เป็นแถวเด็กๆก็จะค่อยๆนะครับบรรจงทำนะครับด้วยความประณีตแล้วเราก็จะบอกเขาว่าข้าวเนี่ยนะครับเราต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีปุ๊บมันก็จะเสียหายแล้วก็จะไม่ได้ข้าวที่เป็นลูกเป็นรวงออกมานะครับนะนี่แหละครับการได้มาเรียนรู้การทำนากว่าจะมาเป็นข้าวที่เรากินได้ครูธานีบอกว่าเด็กๆที่ได้มาที่นี่จะรู้จักคุณค่าของข้าวมากขึ้นซึ่งบางคนคุณพ่อคุณแม่สอนแทบตายก็ไม่เท่ากับเด็กๆได้มาเรียนรู้ธรรมชาติด้วยตนเองจึงไม่แปลกที่จะมีหน่วยงานโรงเรียนหรือผู้ปกครองต่างก็จองมาเรียนรู้ที่บ้านครูธานีจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้เกือบทุกวันซึ่งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ไม่ได้มีปริญญาใดๆมอบให้นะครับแต่จะมีความรู้และแนวคิดติดตัวไปปรับใช้เพื่อให้เติบโตอยู่บนโลกใบนี้ได้ยังมีความสุขมากขึ้นโอ้โหผักบุ้งวันนี้ครึ่งวันโอ้โหได้รับอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็รู้สึกเนี่ยได้สัมผัสได้สัมผัสธรรมชาติแรกๆก็แบบแต่พอเหยียบๆไปนะชินแล้วนะโอ้โหแล้วเป็นไงทับทิมเป็นไงบ้างทับทิมรู้สึกวันนี้ที่ได้มาอยู่ๆก็รู้สึกคิดถึงชีวิตที่เรียบง่ายนึกออกไหมคะคือวันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากแล้วมันเป็นความสุขที่เราไม่ต้องปรุงแต่งเหมือนเวลาทำงานในเมืองอยู่ในเมืองกรุงเมืองใหญ่อย่างเงี้ยเพราะงานเขาเนี่ยต้องอยู่กับโซเชียลตลอดเครื่องไม้เครื่องมือในยุคนี้ใช่ไหมฮะต้องทุกอย่างมันไปไวทุกอย่างเป็นกระแสทุกอย่างมันเครียดพอได้มาใช้เวลาที่เนี่ยแค่วันเดียวทัพทิมรู้สึกมันเหมือนรีเฟรชชิ่งมันเหมือนทำให้ชีวิตแบบมีพลังสุขพลังแห่งความสุขที่ดีอะค่ะกลับมาเป็นสาวบ้านนาใช่กลับมาเป็นทองกวาวแบบรู้สึกแบบอันนี้คือความสุขที่ไม่ปรุงแต่งจริงๆปกติเรากินซูชิกินสปาเกตตี้อะไรก็เบื่อนะสุดท้ายเราก็ต้องกลับมากินข้าวของเราข้าวไทยเราอย่างเงี้ยนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนของบ้านนาครูธานีนะครับซึ่งก็นี่ก็ยังอยู่ในห้องเรียนนะฮะใช่ค่ะใหญ่มากเลยห้องเรียนที่นี่สุดท้ายแล้วความคาดหวังของคุณครูต่อศูนย์เรียนที่นี่คุณครูคาดหวังว่ายังไงคืออยากให้แหล่งเรียนรู้ที่นี่นะครับเป็นอีกแหล่งเรียนรู้นึงนะครับที่เพิ่มประสบการณ์เพิ่มทักษะความรู้ให้กับผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับได้เข้ามา
ศึกษาที่นี่นะครับแล้วกลับไปก็ได้นำความรู้นำทักษะเหล่านี้ที่ได้ไปจากวันนี้นะครับได้กลับไปปรับใช้นะครับในชีวิตประจำวันเขาให้มากที่สุดแล้วก็อยากปลูกฝังให้เขาเนี่ยรักในผืนแผ่นดินไทยในความอุดมสมบูรณ์ที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้และครูธานีบอกกับเรานะฮะว่าก็มีคุณครูพาเด็กนักเรียนจากกรุงเทพมาเยอะและมาจากจังหวัดหลายจังหวัดมากมาที่นี่คุณครูยังปารภบอกว่าบางทีจังหวัดที่เขามาเนี่ยความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่แพ้ผืนดินตรงนี้เลยนะใช่ครับบรรยากาศแต่เขาขาดอะไรครับจริงๆแล้วเขามีทรัพยากรน่าจะเยอะกว่าที่นี่ทั้งปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้นะครับแต่เขาพาเด็กนักเรียนมาที่นี่ใช่ครับแต่น่าจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่ได้ริเริ่มหรือว่ายังไม่มีผู้นำหรือว่ามีคนที่มีแรงบันดาลใจที่จะกลับไปสร้างแหล่งเรียนรู้ในบ้านหรือจังหวัดของเขามากขึ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นที่นี่จึงเป็นอีกที่หนึ่งที่อยากให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่นะครับได้เอาความรู้ที่นี่ไปได้แรงบันดาลใจที่นี่แล้วกลับไปทำในพื้นที่ของตนขยายให้มันมากขึ้นนะครับครูจะมีความสุขมากใช่ครับแล้วผมเองก็จะยินดีที่จะให้คำแนะนำนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ช่วยนะครับให้เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดนี่เป็นความสุขที่สุดมากกว่าที่แบบโอ้โหเห็นมาจากสิงห์บุรีเห็นมาจากโน่นจากนี่ใช่ไหมใช่ครับถ้าเกิดที่นู่นมีที่นั่นมีครับมันจะน่าภาคภูมิใจที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่สำคัญก็คือว่าต้องอย่าลืมเรื่องของความสำคัญของนาข้าวของนาข้าวนาข้าวใช่ไหมครูย้ำอีกทีนึงว่าการทำนาการปลูกข้าวแล้วก็คุณค่าของเมล็ดข้าวเนี่ยมันสำคัญยังไงต่อคนไทยครับก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยได้เห็นคุณค่าของข้าวให้มากขึ้นนะครับสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ที่จะช่วยเหลือชาวนาได้ในขณะนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนทำได้คือทุกครั้งที่ได้ทานข้าวอยากให้ทุกคนทานข้าวด้วยสำนึกนะครับตระหนักเห็นในคุณค่าของข้าวและชาวนาไทยทานข้าวให้หมดอย่าทิ้งขว้างนะครับและที่สำคัญคืออยากฝากไปถึงชาวนาไทยทุกคนด้วยว่าขอให้ภูมิใจนะครับในอาชีพที่ตัวเองทำอยู่เพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็อยากให้ทุกคนอย่ามองว่าชาวนาเป็นภาระของชาติอย่าให้มองว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่เป็นผู้ที่มีความสำคัญในชีวิตของพวกเขาเหมือนกันอยากให้ทุกคนช่วยเหลือชาวนาด้วยนะครับอย่ามองว่าเป็นภาระเพราะว่าชาวนาคือปากท้องของประเทศเราเนี่ยแหละคิดดูสิฮะนี่ครุศาสตร์บัณฑิตกลับมาเป็นชาวนาครับขอบคุณครูมากวันนี้ให้ความรู้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมจะได้แง่คิดมุมมองอะไรไม่มากก็น้อยถ้าเป็นไปได้หลายคนก็คงอยากจะกลับบ้านและมีชีวิตแบบคุณครูธานีได้อยู่ใกล้ครอบครัวคนที่รักแต่ทุกคนอาจจะไม่จำเป็นต้องมีวงจรชีวิตแบบนี้ลองเลือกดูนะครับว่าที่บ้านเกิดของเรามีอะไรดีอะไรเด่นคิดจากเล็กไปใหญ่และวางแผนชีวิตให้เหมาะสมกับตัวของคุณสุดท้ายแล้วความสุขนั้นอยู่ไม่ไกลบางทีแค่เปิดมุมมองและลงมือทำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลของอาทิตย์ที่แล้วท่านสามารถไปเช็ครายชื่อและติดต่อรับรางวัลได้ที่แฟนเพจรายการลายกนกได้เลยนะครับช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าคุณจะลงยังไงคือช่วยกันคิดด้วยนะฮะต้องสไลเดอร์ลงมาอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้สไลเดอร์ลงไปก็โอ้แทงตูดตอนนี้ผาสุกก็เริ่มคิดว่าเมื่อไหร่คนที่อยู่บนหลังกูมันจะลงจะลงสักทีเออแอบแอบเฮ้ยจะไม่ชินมันสดชื่นมากอ่ะโอ้โหนี่แบบปล่อยให้เป็นคอที่เป็นท่อลงไปแบบปล่อยไหลเลยอ่ะมันอร่อยแล้วมันก็รู้สึกสดชื่นมากเลยค่ะดีนับที่เป็นสีอะไรยังอยู่ๆก็แล้วลิ้นไม่ให้ดูลิ้นนับที่เป็นสีอะไรหรือเชื่อเลยวิธีทำก็ง่ายจะบอกให้ต่อไปนี้อะไรต่อล่ะโอ้โอเคแค่นี้ก่อนลูกแค่นี้ก่อนลูก